ก็น่าจะสบายใจและอุ่นใจเชื่อได้ว่าไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะฟังจากรัฐบาลของเพื่อไทยที่ดร.สิงห์ทองพูดให้ฟังเรื่องของปัญหาสังคมพวกยาเสพติดหรืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นเปลือกร้อนๆนั้นเหมือนกันเรื่องของการเมืองการปรองดองสมานฉันท์ต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับตรงว่ามันไม่ใช่ว่านิ่งฮะมันก็ยังมีอะไรอยู่เนี่ยแนวทางที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะทำเนี่ยดร.สิงห์ทองมองว่ายังไงคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เป็นนโยบายเร่งด่วนต้องทำเพราะวันนี้เราปฏิเสธไม่ว่าวันนี้เกิดความปรองดองสมณฉันท์นี่เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าความขัดแย้งแตกแยกมันยังคงอยู่เรามองเพียงว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เองวันนี้เนี่ยความรู้สึกของเขาที่ผ่ายแพ้การเลือกตั้งกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เขายังยอมรับอะไรไม่ได้ยังทําใจไม่ได้ต้องยอมรับตรงนั้นอันที่2ในส่วนของพี่น้องเสื้อหลากสีแต่ละสีก็แล้วแต่วันนี้ก็ยังมีการสกัดกั้นที่จะไม่ให้ทางแม้แต่คุณยิ่งลักษณ์เองขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะการไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็การยื่นเรื่องปมหุ้นของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยอันนี้แสดงว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าความขัดแย้งแตกแยกยังคงอยู่นะครับวิธีก็คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการเนี่ยทำอย่างไรเราดีใจแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้ผู้หญิงมาเป็นนายกที่ทุกคนบอกว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็มีการประนีประนอมสูงอันนี้นะครับผมว่านายกรัฐมนตรีเองวันนี้พร้อมที่จะเจรจาทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นทั้งสีเหลืองทั้งสีไหนก็ตามสีไหนก็ตามกลุ่มทหารกองทัพอะไรหลักผู้ใหญ่ผมเข้าใจวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปเจรจาที่ผมพูดว่าที่นายกก็ได้เดี๋ยวก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าแล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเข้าไปสู่ของความสันติสุขได้หลังจากนั้นเนี่ยคือสิ่งที่จะตามมาก็ทำคู่ขนานกันไปคือเรื่องปากท้องต้องทำไปด้วยไม่ใช่เฉพาะความดองทีนี้เราใช้คณะกรรมการคออปอมีท่านอาจารย์คณิตนครเนี่ย คือเป็นความหวังหนึ่งแต่นี่การที่เขาได้ศึกษามานั้นยังเฉพาะปี52 53ดังนั้นต้องย้อนกลับไป19 กันยา 49ด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนั่นคือการใช้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อจะให้เกิดความเป็นมีมาตรฐานเดียวมีมาตรฐานเดียวปฏิบัติเท่าเทียมเหมือนกันหมดแล้วก็ต้องรู้อบหลอกคือใช้ระบบคุณธรรมเข้าไปจัดการตรงนี้ด้วยทำให้ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้โดยการที่ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยแต่ละกลุ่มได้มาเบรนสตอร์มิ่งระดมสมองกันเป็นประชามติว่าเอาละเราจะดำเนินการอย่างนี้ในเรื่องของความปรองดองในชาตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องใช้เวลาครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้อง2 ปีขึ้นไปแล้วครับที่จะต้องให้เกิดตรงนี้ผมมองดูตรงนี้ดร.สิงห์ทองเกี่ยวเรื่องของการปรองดองหรือความสร้างสมานฉันท์เราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงยึดอำนาจท่านนายกทักษิณย้อนกลับไปนู่นนะ19 กันยา 49ตรงนั้นก็โอเคส่วนหนึ่งแต่มันเป็นเรื่อยๆที่มันสะสมจนที่สำคัญที่สุดเนี่ยการสั่งใช้กำลังสลายแล้วก็มีพี่น้องประชาชนตาย91 ศพบาดเจ็บ 2,000 ไร่ที่สูญหายผมไม่รู้ไปยังไงเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันส่วนหนึ่งก็ใช่แหละคนผิดสมควรที่มารับโทษตามกฎหมายมันจะต้องย้อนกลับไปที่ท่านบอกว่ากฎหมายต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันคนที่ถูกก็ต้องปลดปล่อยกันไปแต่คนที่เขาได้รับเคราะห์กรรมเสียชีวิตไปแล้วญาติพี่น้องลูกเมียเขาที่อยู่หรือที่บาดเจ็บอยู่ตรงเนี้ยเยียวยาเขาจะยังไงบ้างครับคือวันนี้คือผมบอกแล้วว่าคืออันดับแรกเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งในการเยียวยาผู้บาดเจ็บล้มตายหรือถูกจำคุกปัจจุบันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกให้เขาพอใจพอใจคือแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดที่เขาสูญเสียญาติพี่น้องไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยความพอใจที่เราต้องดูแลเขาคือคนตายคือเด็กลูกที่จะเรียนหนังสืออาชีพของเขาก่อนดูแลให้เต็มดูแลเขาก่อนให้เขาพอใจในความทุกข์เนี่ยให้เขาได้มีการมีงานทำให้เขาอยู่สุขสบายเขาพิกลพิการให้เขาได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เบื้องต้นต้องรีบทำทันทีต้องทำทันทีอันนี้หมายว่าทุกฝ่ายใช่ไหมท่านไม่ว่าทุกฝ่ายบางคนก็บอกเป็นไม่ว่าทางทหารไม่ว่าทางเหลืองแดงไม่ว่าหลากสีต้องดูแลทุกฝ่ายเสมอภาคกันทั้งหมดที่เกิดได้ผลกระทบจากความการใช้การความรุนแรงตรงนี้ในการปราบอันที่สองก็คือว่าคนที่วันนี้มันมีการบอกว่าอย่างกรณี6 ศพที่ปทุมวนารามเขาบอกว่าเอ๊ไปลากศพจากข้างนอกเข้ามาในวัดมันไปสร้างหลักฐานที่คณะกรรมการ10ทำให้เกิดมีปัญหาผลกระทบพอสมควร
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความชัดเจนมันเกิดขึ้นวันนี้รัฐบาลบอกว่าคณะกรรมการที่ศึกษามาบอกว่าเนี่ยไม่รู้ใครเป็นคนยิงนะแต่ว่าถ้ากรณีทหารประเด็จล้มเกล้าตายนี่บอกว่าเกิดจากชุดดำแต่ก็วันนี้ไม่สามารถเอาคนชุดดำเนี่ยเอามาลงโทษได้จับมาได้ซึ่งรัฐมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐมีทั้งมีอำนาจมีอำนาจต่างอันนี้ก็เป็นคำถามของพี่น้องประชาชนหนึ่งที่กำลังถามว่าแล้วใครล่ะที่ไปก่อความรุนแรงแล้วก็ใช้อาวุธสงครามนะฮะยิงพี่น้องประชาชนจากกลางใจกลางเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับทำให้ต่างประเทศนั้นเพ่งมองว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปสู่จุดไหนของความปรองดองนะแล้วก็จะเจรจาหรือจะเอาผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายได้ไหมอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าทำยังไงให้ประเทศใดของเราเนี่ยใช้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เกิดความยุติธรรมนั่นนะครับมันถึงจะยอมรับได้ในทุกฝ่ายคืออันแรกเนี่ยที่ต้องทำคือการเยียวยาดูแลเหยื่ออย่างกรณียกตัวอย่างคนที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยก็ต้องปล่อยเขาเพราะเขาก็มีสิทธิเสรีภาพเขายังไม่มีหลักฐานยังไม่มีเขามีกฎหมายบอกว่าคือคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคือว่าผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ถูกพิพากษาอันนี้คือต้องคืนสิทธิ์ตรงนี้ให้เขาก่อนตามรัฐธรรมนูญที่ปกป้องเขาปวิอาญาและประมวลกฎหมายอาญานะครับอันนี้เบื้องต้นอย่างอันนี้กรณีคนที่ตอนนี้ก็ถูกคุมขังมาเยอะนะฮะอันที่สองก็คือเรื่องของคนที่บาดเจ็บล้มตายเนี่ยก็ต้องเยียวยาว่าครอบครัวหนึ่งต้องมีงบประมาณที่ต้องไปให้เขาได้มีอาชีพมีฐานะที่ดีขึ้นแล้วก็ไปรักษาโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจคือร่างกายนี่เราดูแลได้แต่สภาพจิตใจที่มันยังทำใจไม่ได้ที่มันเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้จำเป็นครับที่รัฐจะต้องเข้าเอาใจใส่แล้วก็พยายามที่จะให้กรมสุขภาพจิตเนี่ยเข้าไปดูแลให้มากขึ้นก็คงต้องดูแลกันเยียวยาอย่างที่ท่านบอกนะคนที่ได้รับทุกข์เป็นเหยื่อจากการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือท่านดร.สิงห์ทองก็ได้พูดแล้วว่าทางฝ่าไปทางรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จริงๆก็คนในเด็กก็เนี่ยครับที่พูดกันมาบอกกันก็คงทราบประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามดร.สิงห์ทองรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยจะทำงานร่วมกันได้ดีกับทางกองทัพหรือเปล่าคือวันนี้ผมว่าบุคลิกพิเศษของคุณยิ่งลักษณ์ที่มีภาวะความเป็นผู้นำแล้ววันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแต่ว่ายังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเต็มร้อยยังไม่ได้ไปได้การแต่งตั้งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะให้บทบาทสตรีเนี่ยมีจุดพิเศษก็คือมีความประนีประนอมสูงสามารถที่จะไปเจรจาไม่ว่าโดยเฉพาะกองทัพซึ่งวันนี้เราได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในช่วงของการลงนามการเลือกตั้งซึ่งทางกองทัพเองก็อยู่ในยังภาวะสถานการณ์ยังไม่เหมาะสมช่วงนั้นนะครับอาจจะเป็นผลดีผลส่วนมีส่วนได้เสียแต่หลังจากเลือกตั้งเสร็จผลเสร็จเรียบร้อยวันนี้ผมคิดว่าในเบื้องต้นวันนี้มีการพูดคุยกันแล้วมีการเชื่อมโยงกันแล้วนะครับเรียกว่าบรรยากาศที่ดีแต่บรรยากาศที่ดีโอเคก็คืออย่างที่ผมคิดว่าอย่างนี้ต้องเรื่องทองว่าคือถ้าเราเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายกองทัพฝ่ายรัฐบาลหรือแม้แต่ว่าทางสภานิติบัญญัติหรือตุลาการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทำงานเนี่ยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้งครับผมว่ามันไปได้นะคือวันนี้คือราชการโดยเฉพาะทหารกองทัพพกกลัวระแวงว่าเมื่อเปิดมีการเปลี่ยนรัฐบาลน่าจะไปล้างบ้านไปโยงยาเขาจะมีการปลดยาอะไรเข้ามาซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเราบอกแล้วว่าเราจะนำไปสู่ความปองดองและสมานฉันท์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็อยากให้ข้าราชการที่ดำเนินการมีการวางตัวเป็นกลางแล้วทำตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับก็เหมือนยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างกรณีอย่างนี้เลยนะไม่แก้แค้นผมยกตัวอย่างกรณีท่านคิดเพ่งดิบไม่ใช่เนี่ยนะมีหลายคนบอกว่าเอาละเมื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องปรับย้ายเนี่ยผมว่าปล่อยให้ท่านทำเถอะปล่อยให้ท่านอยู่อย่างนั้นแหละและให้ท่านทำว่าเอาละวันนี้รัฐบาลปฏิบัติเป็นท่านปฏิบัติอย่างนี้เมื่อวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยเป็นท่านต้องปฏิบัติอย่างนี้กับทุกๆคนอันนี้ที่บอกว่ากฎหมายมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะอย่าไปมองว่าโอ้เดี๋ยวมาแล้วต้องถูกปลดย้ายต้องทำใจแล้วเราไม่ได้ไปรังแกข้าราชการประจำรเราไม่ได้ว่าเมื่อได้อำนาจมาแล้วจะไปล้างบางทุกคนทุกอย่างที่ไม่ใช่พรรคพวกไม่ใช่เพราะจุดหลักของเราคืออยู่พี่น้องประชาชนคือหัวใจ
ถ้าทำท่านทำเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายรองรับให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านได้เราก็ควรที่จะรักษากลุ่มคนเหล่านี้น่าจะส่งเสริมด้วยนะถ้าเขาทำถูกต้องมีมาตรฐานเรามาแก้ไขเราไม่ได้มาแก้แค้นแล้วโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าองค์กรอิสระก็เหมือนกันท่านจะไปหวั่นที่เหล่านี้แหละครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องการสามัคคีปองดองครับแล้วก็นำสันติสุขกลับมาสู่พี่น้องประชาชนและมาแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวยากหมากแพงเรื่องของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขเพราะนั้นดูแล้วไม่ว่าทางเรื่องของภาคของเศรษฐกิจการเมืองสังคมโดยเฉพาะการเมืองเพราะจะนำไปสู่เรื่องของการปองดองสมานฉันท์อย่างคุณยิ่งรักว่าแก้ไขไม่แก้แค้นอันนี้นำมาก่อนแต่ถ้าพูดผิดเอาแก้แค้นมานำก่อนแก้ไขนี่ผมว่ามันไม่จบก็ยกตัวอย่างเราเห็นชัดเลยอย่างกรณีเขมรไทยนะครับวันนี้เป็นมิติใหม่อีกดีว่าพอเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็แสดงความชัดเจนออกมาแต่ผมว่าความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นแล้วการที่จะต้องเอาอาวุธมาห้ามหันกันเนี่ยคงผมว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะเกิดในรัฐบาลก็ขอให้เกิดความสันติสุขระหว่างพี่น้องที่อยู่ชายแดนจริงๆถ้าท่านไปดูนะถ้ามีโอกาสไปชายแดนท่านสิงห์ทองก็ไปบ่อยเนี่ยท่านพศเมื่อก่อนจัดรายการกับเราเนี่ยท่านก็ไปดูแลหมดจริงๆแล้วนะเหมือนญาติพี่น้องกันก็ท่านดูสัญญาณที่ดีนะทำไมนี่ไปแต่งงานบ้านนู้นไอ้นู้นมาแต่งงานพี่น้องเหมือนถึงทะลักเข้ามาหลายร้อยคนเลยไม่ว่าค่าแรง300บาทเพราะว่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนถ้าว่าใช่ไหมเขามั่นใจเขามั่นใจประชาชนเขาเชื่อมั่นว่าระหว่าง2ประเทศเนี่ยเป็นประเทศพี่น้องกันสามารถพูดคุยกันได้เจรจาแจ้งกันได้แล้วเราไปทำให้พี่น้องประชาชน2ประเทศเนี่ยให้เกิดอิ่มปากอิ่มท้องดีกว่าจะเป็นสิ่งที่ดีประชาชนเขาต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ความสุขเขาทำมาหากินและมีความรู้สึกเขาปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินไปนู่นเหมือนเดินไปบ้านพี่บ้านน้องและที่สำคัญดร.สิงห์ทองก็เชื่อว่าผู้นำมีอะไรต่อสายคุยกันได้คุยกันได้อันนี้เนี่ยสำคัญสำคัญคือผู้นำมาแล้วไม่พูดไม่คุยกันส่งตัวแทนไปในฐานะที่ว่าจะไปสร้างภาพพจน์ในประเทศชาติกับใครจะเอาภาพบวกได้ภาพลบกลับมาประชาชนมันอยู่ลำบากเราไม่ใช่เป็นคนอยู่ชายแดนเราไม่รู้เพราะนั้นพี่น้องแถวชายแดนเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ท่านมาอยู่นี่มาค้างคืนมาอยู่กับฉันหน่อยแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้ความทุกข์ที่ว่ามันมีจริงไอ้นอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองตีสามต้องวิ่งไปหลุมหลบภัยมันคือยังไงผู้นี้ไม่รู้ไอ้คนพื้นที่เขารู้เพราะนั้นก็เราบอกว่าบรรยากาศในส่วนของมิตรประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะมันดีขึ้นนอกจากนี้อีกตัวหนึ่งนอกจากทองแล้วระดับใหญ่ๆขึ้นไปผมมองว่าองค์การสหประชาติยูเอ็นก็ดีประเทศมหาอำนาจกลุ่ม EU สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีต่างๆเขามองเรายังไงบ้างในเมื่อคิดว่าเรามีการเลือกตั้งค่อนข้างจะบริสุทธิ์ถึงไม่เต็มร้อยก็ตามยุติธรรมแล้วไม่เป็นไปตามที่เขาสมประมาทแล้วว่าอาจจะต้องมีความรุนแรงท้ายที่สุดพี่น้องคนไทยเราก็พอถึงจุดหนึ่งก็มีความปองดองสมานฉันท์กันการเลือกตั้งเป็นเรียบร้อยอย่างที่ผมเรียนก่อนแล้วว่าถึงไม่จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ถือว่าโอเคเขามองเราอย่างไรบ้างคือวันนี้เราต้องมองว่าอย่าคิดว่ามีการเลือกตั้งแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ได้เลยเพราะว่าการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยแล้ววันนี้เรากำลังต่อสู้ว่าเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยและก็ความยุติธรรมคือสองมาตรฐานฉะนั้นจะต้องไปแก้ปรุงตรงนี้ให้ได้ว่าเขาว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือวันนี้เพียงว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีการเลือกตั้งส่วนหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เอากรณีแคบไปทำอาหารถูกปลดยุบพรรคนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าพูดอย่างนี้ต้องสุนทรว่ามีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญบางส่วนบางมาตราอาจจะต้องได้มีการคิดการแก้ไขเพื่อทำให้มันดีให้แต่เราไม่ได้รีบเร่งจะแก้ไขในช่วงนี้มันยังเป็นเรื่องที่เรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของปากท้องนะแต่ว่าต้องมีการแก้ไขในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของรัฐธรรมนูญในเรื่องของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเรื่องของทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการเมืองด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเสียดายจริงเวลาหมดและหมดเวลาครับน้อยไปหน่อยคนหน้าจะต้องเพิ่มเวลาครับนี่รายการคุยเฟื่องเรื่องประเทศไทยนะครับผมกับดร.สิงห์ทองโมชุมก็ต้องกลับ